มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดแล้ววันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันก้อยแผ่วพันธุ์พรหมงามค่ะสำหรับคุมพลังทางปัญญาที่จะถูกพลิกสู่สังคมในวันนี้เราจะยังคงอยู่ในงานเกษตรรังสิตครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมที่ผ่านมาโดยประเด็นการเสวนาทางวิชาการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้พูดคุยกันในเรื่องของกล้วยไม้ไทยกับการพัฒนาที่แข็งแกร่งสู่การแข่งขันในอนาคตบรรยากาศของการเสวนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมภาพตัวอย่างกันก่อนค่ะไม่จริงๆแล้วจริงๆอยากให้ทางเกษตรกรได้รู้ด้วยเพราะจริงๆแล้วเวลาเราผลิตกล้วยไม้ก็จะดูเฉพาะที่เราผลิตไม่ได้มองรอบๆนะครับไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องมากนักนะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางราชการก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้มาให้นะครับกล้วยไม้ไทยคือผลิตผลทางการเกษตรของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศที่พยายามเข้ามาแข่งขันเพื่อแย่งชิงทางการตลาดรายละเอียดในประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสถานการณ์การแข่งขันของกล้วยไม้ไทยในเวทีโลกจะเป็นอย่างไรเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังจากกิจกรรมเสวนาทางวิชาการที่จัดขึ้นในงานวันเกษตรรังสิตครั้งที่1ในงานเสวนาทางวิชาการที่มีชื่อว่ากล้วยไม้ไทยอยู่หรือไปในเวทีโลกค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็ขอเรียนเชิญเริ่มต้นจากดร.เศรษฐพงศ์เลขาวัฒนะนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผักไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพรนะครับในฐานะที่มาจากกรมส่งเสริมการเกษตรวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพงศ์เชิญครับดร.อ๋อครับเชิญครับขอบคุณครับพี่ทวินฮัลโหลครับได้ยินไหมครับยินนะครับก็กราบคุณพ่อนะฮะที่วันนี้กรุณามาแล้วก็ท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะทุกท่านแล้วก็ท่านคณาจารย์ผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับวันนี้คือจริงๆก็ของเมื่อกี้เริ่มต้นโดยอย่างดีมากเลยนะดร.สมเกียรติที่มาพูดถึงวาดภาพให้เราถึงอนาคตที่เราจะเลือกได้นะครับตอนนี้ผมก็คงมาขอให้ดูว่าในเรื่องของกล้วยไม้อันนี้จะเพาะขึ้นมาหน่อยละนะครับแล้วจะพูดเรื่องกล้วยไม้คิดว่าวันนี้ผู้ผลิตกล้วยไม้อาจจะน้อยนิดนึงนะฮะก็คงจะขอปูพื้นนะฮะไม่จริงๆแล้วจริงๆอยากให้ทางเกษตรกรได้รู้ด้วยเพราะจริงๆแล้วเวลาเราผลิตกล้วยไม้ก็จะดูเฉพาะที่เราผลิตไม่ได้มองรอบๆนะครับไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องมากนักนะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางราชการก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้มาให้นะครับต่อฮัสไลด์ครับก็ช่วงแรกก็จะเป็นพูดในส่วนของสถานการณ์ของโลกของประเทศไทยนะครับแล้วถ้ามีเวลาช่วงหลังก็จะพูดเรื่องแนวโน้มต่างๆก็อาจจะพูดจากท่านหลังจากที่ท่านต่างๆได้พูดไปแล้วนะครับต่อไปครับจะเห็นว่านะสถานการณ์การผลิตไม้ดอกไม้ประดับของโลกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในช่วง25ปีที่ผ่านมานะมันจะค่อยๆ growth มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับบางปีก็เป็น 10% นะครับแต่ว่าพอสุดท้ายคือในช่วงปี56นะครับมูลค่าของการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับของโลกนะฮะ 19,836 ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 6,900 ล้านบาทนะฮะ growth แค่มีการเจริญขึ้นมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณแค่จากปี55ไป56เนี่ย 0.9% เท่านั้นนะครับก็จะส่งผลอย่างที่บอกกันนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยที่มีการเจริญต่ำนะคือการ มีการก้าวหน้าต่ำเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทั่วโลกนะฮะจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำในทั่วโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะแล้วมาดูนิดหนึ่งว่าต่อสไลด์นะครับต่อสไลด์ต่อไปครับนะในที่เรามีการส่งออกในโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะก็จะเห็นว่ามีของดอกไม้นะไม้ตัดดอกนะครับตอนนี้อาจจะดูเยอะที่สุดนะฮะประมาณ 40% นะครับรองลงมาคือไม้ประดับนะครับไม้ประดับ41นะฮะไม้ตัดดอก42แต่ตรงเนี้ยเทรนด์คือว่าไม้ประดับเนี่ยจะสูงกว่าไม้ตัดดอกแล้วนะฮะในอนาคตอันใกล้นะครับหรือว่าถ้าเปรียบเทียบจากแหล่งสถิติไม่เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ไม้ประดับอาจจะสูงไปแล้วนะครับสูงกว่าไม้ตัดดอกไปแล้วนะครับแล้วก็ไม้ตัดใบประมาณ 6.2% นะครับไม้หัว 8.4% นะครับเมล็ดดอกไม้ประมาณ 1.6% นะครับตรงนี้เป็นสัดส่วนที่มีการซื้อขายกันในตลาดโลกนะครับต่อครับต่อฮะครับนะฮะประเทศที่ส่งออกมากที่สุดนะฮะถ้าจะถ่ายดูนะครับกราฟสูงที่สุดนี่คือเนเธอร์แลนด์นะครับกดได้เลยครับกดอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ย331,000 ล้านบาทนะครับหรือ 49% 50% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของโลกเนี่ยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วเนเธอร์แลนด์growthไม่เยอะนะครับgrowthก็แค่ 1.7% นะครับส่วนประเทศไทยนะครับตอนนี้เดิมทีเราเคยอยู่อันดับที่16, 17, 18, 16, 17แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นอันดับที่20นะฮะของโลกนะครับ 3,700 กว่าล้านนะครับแล้วก็growthแค่ 0.06% นะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นgrowthอยู่นะครับต่อครับอันนี้ภาพพูดรวมภาพรวมนะของสถานการณ์ไม้ดอกประดับเลยนะครับก็จะเห็นว่าในการใช้ไม้ดอกประดับของโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทศกาลด้วยนะเป็นไม้ที่ไม่ได้ทานไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือว่าบางประเทศก็มีการใช้สูงอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะสูงในช่วงเดือนมีนาหรือว่าเดือนกันยาก็มีเทศกาลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องศึกษาตรงนั้นด้วยนะฮะคือตรงนี้เป็นข้อมูลจากFlower Council ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นสภาไม้ดอกประดับของเนเธอร์แลนด์ก็จะมีเลยว่าแต่ละประเทศมีการใช้ไม้ดอกประดับเท่าไหร่นี่เป็นประเทศที่ส่งออกมาที่สุดเพราะนั้นต้องศึกษาว่าลูกค้านะฮะมีความต้องการช่วงไหนบ้างอันนี้เราก็เอามาส่วนหนึ่งเท่านั้นครับต่อครับในส่วนถ้ามาดูในส่วนของไม้ตัดดอกแคบลงมานิดนึงวันนี้ผมจะสเกลแค่ไม้ตัดดอกไม้กล้วยไม้นะฮะกล้วยไม้ตัดดอกนะครับนั้นสเกลเข้ามานี่ก็จะมีเรื่องของไม้ตัดดอกไม้ตัดดอกเนี่ยในโลกที่มีการส่งออกมากที่สุดหลายๆคนคงเดาได้อะไรฮะสีแดงกุหลาบนะฮะจะมากที่สุดในโลกเลยนะครับประมาณ 38% นะครับเบญจมาศ 9% คาร์เนชั่น 6% ลิลลี่ 4.5% กล้วยไม้ 2.5% นะครับก็ยังมีกล้วยไม้ติดอยู่ด้วยนะฮะแต่ไม่เยอะนะครับในตลาดโลกนะครับแล้วก็ดอกไม้สดอื่นๆประมาณ 34% นะครับโกรธของไม้ตัดดอกนะครับของปี55ไป56เนี่ยความเพิ่มขึ้นเนี่ยมันลดลงไป 0.4% ลดลงนะฮะ 0.4% 250,000 ล้านบาทนะครับมูลค่าต่อครับนะฮะต่อเลยครับและประเทศที่ส่งออกไม้ตัดดอกมากที่สุดก็ยังเป็นเนเธอร์แลนด์อยู่นะครับต่อครับนะฮะก็100,000 กว่าล้านบาทนะฮะ 45% นะครับประเทศไทยจะได้ตีตื้อขึ้นมาหน่อยนะฮะอันดับที่12นะครับ 2,000 กว่าล้านนะฮะ growth -2.4 เนเธอร์แลนด์ growth การเจริญนะฮะ -7.8 นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ด้อยกันไปเท่าไหร่นะครับแต่ที่ดูน่าตกใจนะครับคือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยไทยเดิมทีนะอยู่อันดับที่7ที่8ของโลกนะเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้มาเป็นอันดับที่12คนที่พัฒนามากขึ้นนะครับก็จะมีมาเลเซียนะฮะมีจีนนะครับที่เดิมอยู่อันดับท้ายๆของเราเนี่ยตอนนี้พัฒนามาแล้วมาเลเซียนะฮะปัจจุบันผลิตไม่ได้ผลิตกล้วยไม้ผลิตเหมือนกันแต่ไม่ได้ส่งออกอันดับหนึ่งนะฮะไม่ได้ผลิตมากมายนักแต่เขาผลิตเบญจมาศนะตอนนี้มาเลเซียผลิตเบญจมาศส่งออกไปญี่ปุ่นมากที่สุดนะครับนะตรงนี้ก็ส่วนจีนก็ไม้ดอกเมืองหนาวนะฮะคาร์เนชั่นลิลลี่ต่างๆก็มาตีตลาดไทยวุ่นวายไปหมดนะครับก็ต่อครับ อันนั้นคือไม้ตัดดอกนะครับอันนี้มาดูกล้วยไม้นะฮะผมจะขอไปเร็วนิดนึงนะฮะกล้วยไม้เนี่ยนะฮะก็ยังเป็นเนเธอร์แลนด์อีกจะเอาไม้ดอกเมืองหนาวเมืองร้อนแล้วก็ยังไม้ประดับอะไรต่างๆก็ยังมาเนเธอร์แลนด์ก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของกล้วยไม้ตัดดอกเหมือนกันนะฮะ 2,000 กว่าล้านแต่ตอนนี้ประเทศไทยตีตื้นขึ้นมาแล้วนะประเทศไทยนี่อันดับ2นะครับใกล้เคียงกัน 2,000 กว่าล้านเหมือนกันนะฮะโกรธต่ำเหมือนกันเนเธอร์แลนด์ดรอปลงมาจากปี55ไป56 15% ของประเทศไทยดรอปมา 2.1% นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์โลกจริงๆนะฮะที่มูลค่าของการส่งออกก็ลดลงนะครับในตลาดโลกนะฮะเราตามมาในของกล้วยไม้ตัดดอกเนี่ยคู่แข่งที่น่าสนใจก็คือไต้หวันนะครับสิงคโปร์นิวซีแลนด์เวียดนามมาเลเซียนะฮะไต้หวันผลิตอะไรต่อครับลองดูนะฮะตอนนี้อยากจะให้ดูถึงหน้าไม้ดอกที่มีขายกันอยู่กล้วยไม้ที่มีขายกันอยู่นะเพราะว่าบางทีเราพูดชื่อเนี่ยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะซิมบิเดียมนะฮะเป็นกล้วยไม้ที่ถือเป็นกล้วยไม้เมืองหนาวต้องการอุณหภูมิต่ำนะฮะในการที่จะออกดอกนะครับประเทศที่ส่งออกมากที่สุดคือเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นะครับไต้หวันก็มีปลูกอยู่มันส่งออกเหมือนกันนะครับหน้าตาอย่างเงี้ยนะฮะกลีบดอกจะหนาทนนะครับราคาสูงกว่ากล้วยไม้ของเราเยอะนะครับลองลงมาที่มีการซื้อขายกันมากรองอันดับที่2คือเมื่อกี้ซิมบิเดียมเนเธอร์แลนด์อันดับ1นะครับประเทศไทยอะไรฮะหวายนะครับเราส่งออกหวายมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนนะฮะจะเห็นว่ามีโซเนียอยู่ตรงเนี้ยนะครับหน้าตาอย่างเงี้ยส่งออกมากที่สุดนะครับอันนี้คือหวายที่พวกเราคงจะคุ้นเคยกันจะดูนะฮะว่าคุณภาพของดอกไม้เป็นยังไงฮะของเนเธอร์แลนด์เวลาเขาโชว์ในแคตตาล็อกเขานี่บานเกือบสุดนะครับของเรานี่เหลือกี่ดอกได้ที่ตูมนะฮะตรงนี้ก็เป็นอันที่แสดงถึงอะไรบางอย่างนะต่อครับนะฮะนอกจากนั้นนะฮะไต้หวันผลิตอะไรฮะออนซิเดียมมากที่สุดนะครับออนซิเดียมคือดอกเหลืองๆเนี่ยนะฮะประเทศไทยก็ผลิตเหมือนกันแต่ไต้หวันผลิตเยอะที่สุดแล้วก็ส่งไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีฟาลานอปซิสนะครับตอนนี้เดิมทีฟาลานอปซิสก็จะปลูกเพื่อตัดใช้เป็นไม้กระถางตอนนี้ก็มีการส่งออกเป็นกล้วยไม้ตัดดอกนะซึ่งมีทั้งในเนเธอร์แลนด์เองก็ทำไต้หวันก็ทำนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นหลักนะครับต่อครับอันนี้คืออะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าในตลาดจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับกล้วยไม้นะครับนอกจากนั้นจะมีอารันด้านะครับเดิมทีเนี่ยเรามีมอคคาร่าแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขายุบมอคคาร่าเนี่ยเป็นให้เป็นเรียกเหมือนกันกับมอคกับอารันด้าคือยุบเป็นอารันด้าแหละนะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่านะครับตอนนี้ไม่มีมอคคาร่านะฮะจะเป็นอารันด้าแทนนะครับของประเทศไทยเราก็มีอยู่เยอะนะครับมาเลเซียก็มีเยอะนะครับแล้วก็มีเวียดนามก็มีนะครับแล้วที่ระยะหลังมามีการส่งออกมากขึ้นก็คือแวนด้าซึ่งตอนนี้เองแวนด้าของประเทศไทยในอันดับ1อยู่นะครับแต่ไต้หวันเนี่ยพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นคู่แข่งเรื่องของแวนด้ามากขึ้นนะครับต่อครับอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของศักยภาพการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นตาราง BCG นะครับคือเรื่องของการวิเคราะห์ค่าตำแหน่งนะการตลาดนะครับโดยใช้ BCG Metric เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเรามีอยู่4โซนนะครับโซนบนสุดเนี่ยด้านขวานี่ก็เป็นสตาร์คือดาวรุ่งนะฮะด้านซ้ายนี่คือน่าสงสัยนะเป็นด็อกไม่ใช่เป็นด็อกโทษที question mark นะครับด้านซ้ายล่างด้านซ้ายล่างนะครับเป็น cash cow ก็คือสินค้าทำเงินนะฮะแล้วก็มีด็อกอยู่ข้างขวาล่างเนี่ยก็คือสินค้าที่มีปัญหาจะเห็นว่าก้อนใหญ่ๆเนี่ยก้อนกลมๆเนี่ยนะฮะก็แสดงสถานะของประเทศแต่ละประเทศที่มีการส่งออกกล้วยไม้นะครับแกนตั้งนะฮะเป็น market growth rate นะหมายถึงว่าเป็นการเจริญนะฮะของ5ปีเรามีการศึกษาไม่ใช่5ปีนะครับ6ปี3ปีแรกนะครับเป็นปีเดี๋ยวก่อน52 53 54 56โทษทีนะ51 ถึง 53แล้วก็เปรียบเทียบ54 ถึง 56นะครับจะเห็นถ้าเราดูอันบนสุดนะครับจะเป็นเวียดนามนะฮะก้อนเล็กๆข้างบนสุดเลยเนี่ยอยู่ในตำแหน่ง question mark คือ น่าสงสัยว่าเพราะมัน growth rate สูงมากนะครับในช่วงปี52ถึง51ถึง53นะครับแล้วพอลงมาเนี่ย growth ของเวียดนามเนี่ยลดลงมาจะเห็นว่าในปี54ถึง56เนี่ย growth มันลงมานะครับจะเป็นการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสัดในการที่มันเอียงมาทางด้านซ้ายก็หมายถึงว่ามันมีสัดส่วนมากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศหลักของเราตอนนี้คือเนเธอร์แลนด์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะแบ่งอย่างนี้นะฮะจะเห็นว่าในช่วง3ปีหลังนะฮะ52 54ถึง56เนี่ยทุกประเทศเลยนะเกือบทุกประเทศเลยมีโกรธที่ต่ำลงนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับเนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ยเราก็ยังด้อยกว่านิดหนึ่งนะฮะแต่ถือว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเนเธอร์แลนด์เลยนะฮะแต่ว่าโกรธของเราเนี่ยลดลงนะฮะแต่เนเธอร์แลนด์ตรงนี้โกรธเพิ่มขึ้นนะเป็นประเทศที่โกรธเพิ่มประเทศเดียวมั้งนะฮะที่จะมีโกรธเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากลบ 1.3 กลายเป็นลบ 1.0 นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเราก็ยังมีโอกาสในการแข่งขันถึงแม้ว่าจะเป็นด็อกก็ตามนะฮะหรือยังมีปัญหาอยู่นะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็ยังมีศักยภาพในการแข่งขันดีอยู่นะครับต่อครับอันนี้เป็นภาพไม่ใช่ภาพเป็นตารางนะฮะศักยภาพการความสามารถในการส่งออกสินค้านะครับโดยพิจารณาดัชนีความเป็นได้เปรียบนะฮะโดยเปรียบเทียบหรือเรียกว่า RCA นะครับตรงนี้ก็จะดูว่าถ้าประเทศใดเนี่ยเราจะดูเรื่องของปริมาณการส่งออกของประเทศนั้นๆนะกับปริมาณจากสินค้านั้นหนึ่งเทียบกับปริมาณการส่งออกของสินค้าทั้งหมดของประเทศนั้นแล้วก็เปรียบเทียบกับการส่งออกสินค้าประเทศนั้นไปยังสินค้าในตลาดโลกทั้งหมดด้วยนะตรงนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบกันนะฮะก็จะดูว่าถ้าประเทศไหนมีค่า RCA มากกว่า1ก็จะถือว่ามีความสามารถในการแข่งขันนะฮะก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยสูงเกือบที่สุดนะฮะประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยของ RCA เนี่ยระยะ5ปีเนี่ย 22.5 นะครับแต่ว่าน้อยกว่านิวซีแลนด์ปรากฏว่าสูงกว่าเพราะอะไรครับเพราะนิวซีแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วเนเธอร์แลนด์เนี่ยทำตลาดเรื่องของซิมบิเดียมอันดับ1แต่นิวซีแลนด์อยู่ทางด้านภาคทางใต้ซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นจะช่วงเวลาที่เขาออกดอกจะไม่เหมือนกันเพราะตรงนี้นิวซีแลนด์เนี่ยจะออกซิมบิเดียมเนี่ยออกช่วงกรกฎาถึงตุลาแล้วตรงนี้ของเนเธอร์แลนด์ออกช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยพอได้ไปแทนกันได้พอดีนิวซีแลนด์ก็มีศักยภาพในการส่งออกสูงแล้วก็มีกล้วยไม้ก็มีความสำคัญกับนิวซีแลนด์ด้วยนะถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์ก็มีความศักยภาพการแข่งขันเหมือนกันแต่ว่ากล้วยไม้ไม่ได้เป็นตัวหลักของเขาก็เลยไอ้ตัวค่านี้ก็จะน้อยลงไปก็จะเห็นว่าตรงนี้ประเทศไทยนะฮะกล้วยไม้มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศนะฮะแล้วก็อาจจะว่าลองมาจากนิวซีแลนด์นะครับแต่ถือว่าตรงนี้เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งนะฮะในความสำคัญของกล้วยไม้ต่อเศรษฐกิจของประเทศเลยนะฮะต่อครับอันนี้มาดูในประเทศไทยบ้างนะฮะเมื่อกี้อันนี้หวายอะไรครับเมื่อกี้บอกไปแล้วปลูกมากที่สุดนะฮะคือโซเนียนะครับต่อครับจะเห็นว่าในระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยนะครับอันนี้15ปีนะฮะของกล้วยไม้ที่มีการส่งออกในช่วง15ปีนะครับจากปี42นะครับก็จะเห็นว่าโกรธมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแท่งนี่คือพื้นที่การผลิตนะครับไปสะดุดตรงปี54ซึ่งเกิดอะไรขึ้นครับน้ำท่วมใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทางแหล่งผลิตใหญ่ของเราคือทางนครปฐมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของถูกน้ำท่วมก็จะดรอปลงมาในปี55 54ลดลงมาหน่อย55ตัวน้อยลงไปปี56เพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะใกล้เคียงกับปี53แล้วนะฮะตรงนี้ก็หมายถึงว่าหลังจากที่มีการน้ำท่วมปี54ปี55ก็มีการปลูกทดแทนนะครับได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็หันมาปลูกทดแทนเรียบร้อยละตอนนี้ใกล้ของเดิมแล้วนะครับจะดูว่าเดี๋ยวมีปัญหาต่อครับต่อครับอันนี้เป็นจังหวัดที่มีการปลูกมากที่สุดนะครับก็จะเป็นนครปฐมนะฮะสมุทรสาครนะครับราชบุรีนะครับกรุงเทพอันนี้ต่อเลยครับอันนี้จะให้ดูว่าในการผลิตนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีการศึกษานะครับพบว่าปัจจุบันในการผลิตของเราเนี่ยมีหวายนะฮะอยู่ 86.4% นะครับ มีการผลิตอารันด้าอยู่ 10% นะฮะแวนด้า 1.4 แล้วก็อื่นๆอีก 1.7 ต่อครับก็หวายมากที่สุดนะฮะแล้วในหวายนั้นนะครับมีพันธุ์อะไรบ้างนะจะมีโจแดงเอียสกุลมีบอมนะฮะซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นโซเนียนะครับประมาณ70% กว่านะครับเกือบ 80% นะฮะ80% นะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับต่อฮะเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งมีขาวนอกจากนั้นนะเอากลับไปนิดนึงมีขาวสนานขาว 5N แอนนานะบูรณะเจดบิ๊กไวท์และอื่นๆตรงนี้จะเห็นว่ากล้วยไม้ที่เรามีการผลิตมากที่สุดจริงๆก็คือพวกโซเนียนะครับต่อครับแล้วจะเห็นว่านี่คือผลผลิตนะฮะต่อช่วงต่อในรอบปีเนี่ยนะฮะนี่ข้อมูลของกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็จะเห็นว่าผลผลิตเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นตันนะหน่วยเป็นตันนะครับจะเห็นว่าในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภานะตั้งแต่กุมภาถึงพฤษภาเนี่ยผลผลิตเริ่มน้อยลงนะน้อยที่สุดในช่วงเดือนเมษานะครับแล้วก็ไปสูงสุดนะฮะช่วงกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสูงสุดในช่วงเดือนกันยาตุลานะตรงนี้เป็นอะไรที่นักกล้วยไม้จะทราบอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องของการตลาดด้วยปรากฏว่าในปี5556นะ56นี่ผลผลิตที่มีการผลิตจากหรือปลูกใหม่นะส่วนที่ปลูกใหม่จากปี54ที่เสียหายเนี่ยเริ่มให้ผลผลิตเยอะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองคิดดูนะครับว่าในช่วงเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะปกติเกษตรกรจะทยอยปลูกมีการแบ่งพื้นที่ปลูกนะไม่ได้ปลูกพร้อมกันหมดตอนนี้ปลูกพร้อมกันหมดเลยก็มีปัญหาเรื่องผลผลิตออกมาพร้อมกันหมดเหมือนกันในปีนี้นะฮะแล้วก็ปีหน้าคาดว่ายังมีปัญหาอีกเหมือนกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของกล้วยไม้แหละนะเพราะว่าอะไรฮะผลผลิตออกมาเยอะตลาดเป็นไงฮะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นน้อยแล้วตรงนี้ปัญหาแน่นอนเลยคือราคาตกต่ำลงไปนะต่อครับอันนี้คือราคาณตลาดไทยนะครับต้องขอบคุณตลาดไทยด้วยนะฮะที่สามารถที่จะให้ข้อมูลแล้วก็สามารถจะดาวน์โหลดเข้ามาใช้ได้อย่างง่ายนะฮะจะเห็นว่าในเส้นประนะฮะคือช่วงปี55นะครับหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยราคากล้วยไม้จะสูงมากนะครับแต่พอมาปี56 57ก็จะดรอปไปเกือบเท่าเดิมนะฮะแล้วปี57ก็มีแนวโน้มว่าราคาเนี่ย57ได้สีเขียวนะครับเส้นราคาก็จะค่อนข้างจะต่ำกว่าทุกปีนะตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เราประสบอยู่ปัจจุบันแต่ว่านะฮะแต่ว่าปกติแล้วหลังจากที่ต่ำสุดไปแล้วมันก็จะมีขึ้นเพราะกล้วยไม้ไม่ได้ต่ำตลอดนะมันก็ต้องมีขึ้นเหมือนกันเพราะในปีเดือนธันวามกราคมเนี่ยคาดว่าราคาของกล้วยไม้น่าจะสูงขึ้นนะฮะจากประสบการณ์จากสถิติต่างๆที่มันมีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นการคาดการณ์ในเรื่องของราคานะครับแต่คงไม่ได้สูงมากเท่ากับในปี55นะครับต่อครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะฮะในเรื่องของการส่งออกดอกกล้วยไม้นะฮะก็จะเห็นว่ามันต่ำลงมาเรื่อยๆนะถือว่าเป็นวิกฤตอีกเหมือนกันนะฮะในเรื่องของสีแดงนี่คือกล้วยไม้ทั้งหมดสีน้ำเงินคือกล้วยไม้ตัดดอกสีเขียวคือกล้วยไม้ต้นนะครับก็จะเห็นว่าการส่งออกก็มีการลดลงมาเป็นลำดับนะฮะในปี56นะครับจะมีมูลค่าการส่งออกอยู่ 2,008 ล้านบาทนะครับในเรื่องของกล้วยไม้ตัดดอกนะครับแล้วก็มีผลผลิตประมาณ 22,000 ตันนะครับต่อครับต่อฮะนะครับแล้วการส่งออกของเราเมื่อกี้เราพูดถึงการผลิตในประเทศตอนนี้การส่งออกก็เหมือนกันนะฮะสอดคล้องกันคือหวายที่เราส่งออกเนี่ยคือเดนโดรเบียมเนี่ยนะฮะ94% เป็นหวายนะครับมอคคาร่า 4.6 อารันด้า 0.5 อารันเทรานะฮะตรงนี้ก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้ก็น้อยไปก็สำคัญที่สุดก็คือหวายนะครับต่อครับแล้วก็เป็นโซเนียนะครับประเทศที่เราส่งออกมากที่สุดนะครับคือญี่ปุ่นนะฮะต่อครับจะได้เห็นโทษทีกลับไปใหม่นะญี่ปุ่นนะฮะอเมริกาอิตาลีจีนอินเดียรัสเซียออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์เวียดนามนี่มีกรอสค่อนข้างสูงนะฮะจะเห็นว่าแท่งเนี่ยเป็นมูลค่านะครับแต่ว่าตัวเส้นเนี่ยคือปริมาณเป็นไงฮะประเทศจีนปริมาณเนี่ยสูงสุดแต่มูลค่าเนี่ยไม่ได้สูงเท่านะฮะระดับที่4นะฮะแล้วก็เวียดนามก็เหมือนกันเวียดนามก็ ปริมาณค่อนข้างสูงนะฮะแต่มูลค่าก็ไม่ได้เยอะมากนะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นอินดิเคเตอร์ได้นะครับต่อครับในปี57นะครับล่าสุดข้อมูลล่าสุดของกรมศุลกากรเพิ่งออกเมื่อวานเนี้ยนะฮะถึงเดือนตุลานะครับก็จะพบว่านะฮะการส่งออกดอกกล้วยไม้ของเราเนี่ยถ้าเป็นปริมาณเนี่ยลดเพิ่มขึ้น 3% นะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่มูลค่าลดลงไป 4.2% ตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนตุลานะฮะญี่ปุ่นอเมริกานะฮะสองประเทศหลักของเราเนี่ยทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงญี่ปุ่นลดลงถึง 15% นะฮะอเมริกาลดลงไป 1.2% นะครับก็ไม่เยอะมากนะฮะแต่ว่าก็ลดลงนะฮะแต่ในขณะที่อิตาลีมูลค่าเพิ่มจีนมูลค่าเพิ่มนิดหน่อยนะฮะอินเดีย 11% นะฮะออสเตรเลีย 9.8 เนเธอร์แลนด์ 4.8 นะครับอินเดียลบ 25% นะฮะซาอุดิอาระเบียบวก 18% นะครับในเรื่องของมูลค่านะครับปริมาณก็สอดคล้องกันนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะของการส่งออกของประเทศไทยนะฮะต่อครับจะในขบวนการในเรื่องของวิธีการส่งออกของเราเนี่ยเราจะคิดว่าเราส่งออกทางเครื่องบินส่วนใหญ่นะก็ยังถูกอยู่นะครับแต่เรามีการส่งออกทางถนนทางรถยนต์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี50 51 52 53 52เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะ53 54 56เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยไปไหนบ้างต่อครับนะฮะทางอากาศโอเคก็อยู่ที่สุวรรณภูมินะฮะ99% นะครับมีสัดส่วนการส่งออกนะในปริมาณเนี่ย 73% ส่งออกทางอากาศนะฮะแต่ทางมูลค่าใน 94% ส่วนถนนส่วนมีส่วนแบ่งปริมาณเนี่ย 27% เยอะพอสมควรนะ1ใน4นะฮะแต่มูลค่าแค่ 6% นะฮะเราส่งไปไหนนะฮะส่งที่ไหนส่งที่ศุลกากรด่านเชียงของนะผ่านทางนั้นนะฮะไปจีนนะครับถึง 98.2% จากการขนส่งทางบกทั้งหมดนะฮะแล้วเราก็มีทางนครพนมเล็กน้อย 0.2% นะฮะนอกนั้นก็มีตากที่ไปพม่านครพนมก็ไปจีนเหมือนกันต่อครับตรงนี้เป็นข้อมูลนะฮะที่เมื่อเราทราบข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูเรื่องของข้อมูลเจาะข้อมูลแต่ละประเทศนะฮะว่าแต่ละประเทศเราส่งออกเนี่ยเรามีการส่งออกยังไงเขามีการใช้ประโยชน์ตรงไหนนี่เป็นข้อมูลรวมที่มีการส่งออกกล้วยไม้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะให้ดูว่ามันจัดเรื่องของการปริมาณอันนี้เขาแท่งนี่คือปริมาณนะฮะก็จะเห็นว่ามีการดรอปตามการผลิตในประเทศเหมือนกันเราส่งออกกับส่งออกกับชาติในประเทศใกล้เคียงกันเกือบประมาณ 50% นะครับตอนนี้รู้สึกจะในประเทศอาจจะน้อยลงกว่านั้นแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นต่อครับให้ดูนะฮะในเมื่อกี้ทั่วทั้งหมดนะฮะนี่เป็นตลาดญี่ปุ่นนะครับต่อครับอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะฮะต่อครับนี่สหรัฐอเมริกานะฮะพีคจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ถ้าเราเป็นการศึกษาตลาดเนี่ยของอิตาลีพีคจะอยู่ที่เดือนตุลาต่อครับอันนี้ของจีนนะฮะต่อครับอันนี้เป็นอีกตลาดละเมื่อกี้เป็นตลาดที่เราส่งออกไปอันนี้มาดูตลาดปลายทางบ้างนะครับตลาดปลายทางตลาดที่ส่งออกของไทยที่ใหญ่ที่สุดคือญี่ปุ่นนะนี่คือข้อมูลจากตลาดประมูลญี่ปุ่นนะฮะแล้วพันธุ์ที่กล้วยไม้ที่ส่งที่เราดูตรงนี้คือแท่งนี่คือปริมาณนะครับก็คือพันธุ์โซเนียนะครับก็จะเห็นว่าก็สอดคล้องกับที่กราฟของการผลิตของเรานะฮะก็จะเห็นว่าในเรื่องในช่วงที่ผลผลิตมีน้อยราคาก็จะสูงราคานี่คือเส้นนะครับแล้วก็ผลผลิตที่มีเยอะราคาก็จะต่ำลงต่อครับญี่ปุ่นปรากฏว่าไม่ได้ชอบโซเนียเท่าไหร่นะฮะแต่ชอบแอนนามากกว่านี่คือพันธุ์แอนนานะฮะจะเห็นว่าแอนนาในการส่งออกของเราเนี่ยก็เป็นฤดูกาลเหมือนกันนะในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยก็จะน้อยเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเลทมันก็จะแพทเทิร์นจะไม่เหมือนกับของโซเนียนะฮะแล้วจะเห็นว่าเส้นนี้จะค่อนข้างสวยหมายถึงว่าปริมาณการมีมากราคาก็ต่ำมีน้อยราคาก็สูงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ปกติเนี่ยนะฮะ demand supply นะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะในเรื่องของการเรื่องกล้วยไม้ของไทยที่มีการปลูกในประเทศและมีการส่งออกนะฮะเพื่อจะเป็น อย่างน้อยปูพื้นเอาไว้ก่อนว่าเราทำอะไรนะฮะเพื่อที่จะต่อยอดต่อไปตอนนี้ผมขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ให้ท่านต่อไปได้พูดครับขอบคุณครับตกลงว่ายังไม่ฟันธงอย่าเพิ่งฟันธงนะฮะแต่ว่าต้องฟันธงกันทีหลังว่ากล้วยไม้ไทยจะอยู่หรือไปในวิธีลูกนะครับจะอยู่หรือจะไปครับอาจารย์ยังไม่ตอบนะ ยังไม่ฟันธงเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายสำคัญมากเลยทีเดียวผมก็จะไปไวๆนะที่อาจารย์ซึ่งจะได้หยิบเอาเรื่องงานวิชาการด้านที่อาจารย์ได้ดูและศึกษาอยู่ตอนนี้นะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.จุลภาคคุ้มวงนะครับจากภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับขอเชิญอาจารย์เริ่มต้นเลยครับครับขอบคุณมากครับในหัวข้อนี้นะครับตอนที่ได้รับมาก็หนักใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรามองผมก็คลุกคลีกับวงการกล้วยไม้มาระยะหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูลหลายๆอย่างที่เข้ามาแล้วมันสัญญาณมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่นี้มันก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราวางแผนนะครับที่จะไปถึงจุดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับแต่ก่อนอื่นขอดูสถิติหน่อยนะครับคล้ายๆของอาจารย์เศรษฐพงศ์นะครับขอเชิญครับอันนี้เป็นกราฟเล็กๆนิดๆนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของเนื้อที่นะฮะของเราก็ประมาณ 20,000 ไร่นะครับผลผลิตก็ประมาณ47 ตันนะครับนี่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็มีการขยายตัวบ้างนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับแล้วก็ผลผลิตนะครับก็ไม่มากนะฮะ 2-3% นะครับถัดลงมากราฟตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวที่อลามนะครับก็คือมูลค่าการส่งออกสินค้ากล้วยไม้นี่คือรวมทั้งตัดดอกแล้วก็ทั้งไม้ต้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันอยู่ราวๆ86ล้านเนี่ยมาหลายปีมากนะครับมันก็คงจะมีเรื่องเทรนด์ของโลกที่มันก็มีการลดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตรงตัวเลขตัวนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเพราะมันนิ่งๆนะฮะอะไรที่มันนิ่งๆเนี่ยมันก็จะบอกอะไรบางอย่างนะครับอันนี้จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับเชิญครับพอแยกออกมานะครับจากกรมศุลกากรนะก็แยกนะครับก็จะเห็นว่าผมดูใน2ปีนะครับก็คือ56กับ57นะครับแต่57ถึงเดือนตุลานะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไปเน้นอย่างที่อาจารย์เศรษฐพงศ์พูดนะฮะเรื่องต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะในของโลกก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของต้นนะครับส่วนของดอกเนี่ยลดลงนะครับก็สัดส่วนรวมนะมันก็ลดลงตามไปด้วยนะครับก็ประมาณ 2,000 กว่าล้านนะ 2,600 ล้านนะครับข้อมูลเดียวกันของอาจารย์เศรษฐพงศ์นะฮะแต่ผมอยากจะชี้นะครับในจุดที่แตกต่างไปนะฮะในเรื่องของอัตราการขยายตัวนะครับจะเห็นว่าในท็อป3ของเราเนี่ยนะมูลค่ามันจะประมาณรวมๆกันประมาณสักเกือบ60ล้านนะครับในมูลค่ารวมประมาณ86นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ประมาณเกือบประมาณสัก 50% นะครับอยู่ในบิ๊กทรี3ประเทศด้วยกันนะฮะคือญี่ปุ่นอเมริกาและเนเธอร์แลนด์นะครับถ้าดูอัตราการขยายตัวคือติดลบหมดเลยนะครับลองมาดูช่องล่างวงสีแดงข้างล่างเนี่ยนะฮะรวม10ประเทศนะฮะก็ติดลบมูลค่ารวมก็ติดลบนะฮะ3ประเทศนี้ก็บอกอะไรเยอะนะครับว่าการส่งออกเราเนี่ยก็ไม่มีการขยายตัวนะก็สอดคล้องนะครับกับข้อมูลที่อาจารย์เศรษฐพงศ์ได้นำเสนอไปนะครับเชิญต่อครับตอนนี้มาดูในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นงานที่ทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรทำนะครับไม่ใช่เฉพาะของกล้วยไม้อย่างเดียวนะครับแต่เขาทำทุกพืชนะครับเพื่อจะต้องการเห็นภาพของความเข้มแข็งในเรื่องของการวิจัยซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนานะการเกษตรบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเจอว่าทุกเซกเตอร์นะฮะเราจะมีการลงทุนงานวิจัยเนี่ยต่ำมากนะอันนี้ดูเฉพาะในเรื่องของจำนวนโครงการวิจัยก่อนก็ได้นะครับตั้งแต่ปี53มานะฮะเรามี32โครงการนะครับ54 30นะ55 17นะฮะ56 10นะฮะ573มันบอกอะไรบางอย่างนะฮะว่าตอนนี้ถดถอยขนาดหนักนะครับ มันอาจจะสอดคล้องกับเรื่องที่เราไปต่อไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในการมองภาพตรงนี้มันสอดคล้องกันไปหมดนะครับข้อมูลนี้ก็ได้จากของสภาวิจัยนะฮะกรมศุลกากรนะครับแล้วสี่การเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับขอดูอีกสไลด์หนึ่งฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตัวเลขที่ทางศูนย์เทคโนโลยีภาคเกษตรก็คำนวณออกมานะฮะในส่วนกล้วยไม้นะครับพื้นที่ปลูกก็ละเราเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 20,000 กว่าไร่นะครับงบประมาณวิจัยนะครับ4ปี76ล้านบาทนะครับก็ฟังดูเยอะนะฮะต่อปี19ล้านบาทนะแต่นี่ลองเอาตัวเลขพวกนี้นะฮะมาลองหารดูนะครับต่อไร่เนี่ยเป็นเงินบาทที่เราเอาไปลงในวิจัยเนี่ย864บาทนะฮะ8ฟังดูแล้วมันนะฮะคือเราไม่ค่อยได้คิดในมุมนี้นะครับมูลค่าส่งออกเราประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับถ้าคิดเป็นบาทวิจัยนะฮะต่อส่งออกเนี่ยประมาณ 7,000 บาทหรือประมาณ 0.7% นะที่เรามาใช้ในเรื่องของการวิจัยหวังอะไรมากครับ 3,000 ล้านก็ได้ดีมากแล้วนะฮะ 0.7% นะครับแต่ถ้าเราต้องการ growth ที่มันจะพูดที่อาจารย์สมเกียรติพูดถึงเรื่อง MIT นะฮะ Middle Income Trap ต้องลงมากกว่านี้เยอะนะครับถ้าคิดเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยไม้เนี่ยลงแค่ 0.3% นี่พูดถึงในประเทศและต่างประเทศนะเราจะเห็นว่าเราลงทุนน้อยแต่เราหวังเยอะนะมันไปไม่ได้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าการทำวิจัยนี่เป็นเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกษตรกรและผู้ผลิตและผู้ส่งออกเนี่ยเจออยู่แต่ถ้าเราลงทุนน้อยๆเพราะเราคิดว่าโอ้ทำกันมาหมดแล้วนะครับมันไปไม่รอดนะครับตรงนี้มันก็ตัวเลขมันชี้นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่เราได้มาซึ่งค่อนข้างจะครอบคลุมนะฮะมาจากสวทช.สกว.แหล่งให้ทุนต่างๆนะฮะสวก.นะฮะแล้วก็จากอะไรต่างๆนะครับครับเชิญครับตอนนี้มาดูเคสอันนี้นะครับอันนี้ผมไปได้จากเซิร์ชคือจริงๆเรารู้เรื่องของไต้หวันมาพักหนึ่งนะแต่ไม่ค่อยมีตัวเลขนะครับไปเจอเอกสารหนึ่งนะอยู่ในเว็บนะฮะมาจากไหนรู้ป่ะฮะมาจากวิกิลีกนะไม่ทราบรู้จักวิกิลีกกันหรือเปล่านะครับวิกิลีกก็คือตัวที่เขาไปแฉนะฮะแต่ข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลซึ่งเปิดเผยมาระยะหนึ่งนะฮะเขาเขียน unclassified นะก็คือไม่ได้ปิดบังนะแต่ว่ามันมาจากเคเบิลก็คือเป็นเอกสารที่สถานทูตอเมริกาในไต้หวันเนี่ยส่งกลับไปที่ประเทศนะครับก็ใครไปเซิร์ชดูก็ได้นะ Orchid East Taiwan Strategic Industry นะครับของปี 2006 นะครับมันจะมีตัวเพลเยอร์อยู่ 2-3 ตัวด้วยกันนะของไต้หวันนะครับจะมีไทซูก้านะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำตาลในไต้หวันนะแต่เลิกผลิตน้ำตาลนะมาซื้อจากประเทศไทยถูกกว่านะครับก็ผันแต่ไทซูก้าเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแลนด์โอนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไต้หวันนะครับก็เริ่มมองภาพของการที่จะใช้พื้นที่ถ้าไม่ปลูกอ้อยจะปลูกอะไรนะฮะก็มองย้อนกลับไปท่านอาจารย์ระพีก็มีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมกล้วยไม้นะแล้วก็มีนักวิจัยของบ้านเราไปช่วยกันหลายคนนะครับก็มองย้อนสักประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับมีอีกอันนึงก็คือ Council of Agriculture นะครับอันนี้ก็เน้นเรื่องของการให้ interest loan นะฮะที่คือดอกเบี้ยราคาต่ำนะประมาณ 2% นะฮะกับเรื่องของการสร้างโรงเรือนอะไรต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ TOP หรือ Taiwan Orchid Plantation อันนี้เป็นโครงการใหม่นะครับที่เขาจัดสร้างขึ้นประมาณ200เฮกแตร์ก็ประมาณ 1,200 กว่าไร่นะครับทางใต้ของประเทศไต้หวันนะครับตรงนี้ก็เป็นการประสานกันตรงนี้มองง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมไต้หวันกล้วยไม้ไต้หวันนั่นเองนะครับยอดขายของปี 2004 ที่เขารายงานไว้ก็คือประมาณ 61ล้านหรือ 62 ล้าน USD ก็ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะก็ไม่เยอะนะครับผมไปค้นดูตัวเลขของปี 2014 นะฮะมันขึ้นไปประมาณ 250 ล้านเหรียญนะครับหรือประมาณ 8,000 ล้านขึ้นไปประมาณ 4 เท่านะครับในขณะที่ประเทศไทยก็ทรงๆลดได้ซ้ำนะครับของไต้หวันบูสต์ขึ้นไป 4 เท่านะฮะฟันลานอปซิสตัวเดียวอาจจะมีออนซิเดียมเข้าไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับรีเสิร์ชในไบโอเทคอย่างเดียวนะรีพอร์ตด้วยปี 2004 นะฮะ 4,800 ล้านบาทเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะฮะ 19 ล้านบาทต่อปีนะฮะ 4,800 ล้านบาทบูสต์ขึ้นไป 4 เท่ามันต้องมองอะไรที่แตกต่างออกไปบ้างแล้วนะครับถ้าเรายังมองมุมเดิมๆเกษตรกรก็ทำดีอยู่แล้วก็ปากกัดตีนถีบต่อไปก็คงได้ นะก็อยู่เนี่ยฮะ3,000 ล้านก็อยู่ไปอีก10 ปีหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะฟังดูแล้วก็หดหู่นะครับตัวเลขนี่สำคัญนะเป็นตัวเลขที่ทำให้เรามองภาพตามความเป็นจริงนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับไม่ใช่ว่าจะนั่งฝันมาเองเราเนี่ยอันดับ1อันดับ2แต่ว่ามันลงง่ายมากเลยโดนแซงก็ลดแล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะฮะกับในวงการอยู่พอสมควรนะครับขอเชิญครับอันนี้เป็นเปเปอร์นะฮะออกมาเมื่อปีนี้นะครับวันที่24พฤศจิกายนนะครับ Genome Sequence ของกล้วยไม้ Phalaenopsis equestris ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์กล้วยไม้นะครับของไต้หวันนะครับโดยกลุ่มของ National Chengkung University นะครับก็ร่วมกับหลายสถาบันนะกับทางปักกิ่งด้วยอะไรด้วยนะครับตรงนี้เราบอกอะไรเรานะอันนี้เป็นเงินที่เขาลงไป 4,800 ล้านนะครับมาถึงวันนี้นะครับเขามีจีโนมของกล้วยไม้ Phalaenopsis นะคือเรารู้แล้วตอนนี้กล้วยไม้ Phalaenopsis มียีนอยู่ 2,900 ได้ 29,000 ยีนประมาณนะครับเป็นพืชที่รู้กล้วยไม้ตัวแรกนะที่เรารู้รายละเอียดเกี่ยวข้องกับยีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างกลีบดอกที่มันไม่เหมือนกับกลีบดอกของดอกไม้ประเภทอื่นนะยีนต่างๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้รู้หมดนะครับมันเป็นพืชในที่มีการสังเคราะห์แสงแบบแคมนะฮะซึ่งมีการเปิดปิดปากใบตอนกลางวันเปิดปากใบตอนคืนประสิทธิภาพสูงมากในการใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะฮะแล้วก็สะสมการสังเคราะห์แสงเนี่ยดีมากๆนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีงานวิจัยเรื่องของการสังเคราะห์แสงกล้วยไม้ก็เจอว่าถ้าเรามีการทรีทเมนต์ที่ดีอย่างอาจารย์สุนทรีบอกผมวันก่อนนะเธอนี่นะฮะถ้าไปเปิดไฟนะฮะตอนสักประมาณ 17:00 ถึง 18:00 เนี่ยจะ boost productivity นะฮะก็มีคนไปทดลองในลาวนะฮะเขาก็เทียบกันต้นกล้ากล้วยไม้นะพอดีผมไม่ได้ขอรูปอาจารย์สุนทรีมาอาจารย์เอามาโชว์ผมนะก็เป็นต้นกล้ากล้วยไม้นะที่เปิดแสงกับไม่เปิดแสงไอ้ต้นกล้าที่เปิดแสงนี่ใหญ่กว่าประมาณ2 เท่านะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่งานวิจัยมันสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องทำยังไงที่จะสานในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ต้องมีการพบปะหารือพูดคุยนะฮะอีกอันหนึ่งคือผมว่าต้องมีแนวความคิดที่ถูกต้องในการทำงานร่วมกันนะครับอะไรที่ไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนละพวกกันนะครับเราอาจจะปรับทัศนคติปรับแนวความคิดนะครับแล้วก็ทดลองพยายามผลักดันนะครับแนวความคิดของไต้หวันเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวความคิดที่มาถูกทางนะฮะรัฐบาลลงทุนในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยสูงมากๆนะครับแล้วก็ลงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะฮะที่จะผลักดันให้ประเทศเขาพัฒนาประเทศเขาเล็กกว่าเราเยอะมากนะครับมีพื้นที่การปลูกเนี่ยประมาณ 2,000 นิดเดียวฮะประมาณสัก 2,000 ไร่เสร็จสับแล้วนะครับมาได้ไกลขนาดนี้นะครับตอนนี้ผมก็เลยขอถือโอกาสพูดนะฮะเรื่องที่ขอสไลด์ต่อไปนะครับในเรื่องของออร์คิดคลัสเตอร์นะฮะจริงๆเรามองภาพเรื่องของตรงนี้มันมาหลายปีนะครับต่อครับอันนี้เป็นภาพของมาจากของคุณสุวิชัยนะครับในเรื่องของการมองภาพรวมของอุตสาหกรรมกล้วยไม้นะฮะเป็นเรื่องของคลัสเตอร์นะฮะเรามีตั้งแต่ผู้ผลิตนะผู้ค้าส่งออกนะฮะแล้วก็ไปถึงตลาดนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยการผลิตเรื่องพันธุ์เรื่องระวางเรื่องศูนย์ข้อมูลต่างๆนะครับก็จะเป็นองค์ภาพรวมนะซึ่งเราคุยกันบ่อยนะครับเชิญภาพต่อไปครับอันนี้เมื่อปี 49 ก็มีการระดมความคิดเห็นนะครับระหว่างนักวิจัยเกษตรกรนะและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกล้วยไม้นะครับโดยที่ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศึกษาเราจัดนะครับอันนี้เป็นการที่เราจริงๆปัญหาเนี่ยเรารู้มาตลอดนะเพียงแต่ว่าการที่เราได้พูดคุยกันทั้งภาพรวมนะฮะมีทั้งเกษตรกรมีทั้งผู้ส่งออกมานั่งคุยกันเนี่ยนะฮะปัญหามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการขยับบางอันเราก็แก้ได้นะบางอันก็ยังไม่เป็นยังแก้ไม่ได้ก็เป็นปัญหานะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็ปีนี้ปี57ก็8 ปีนะครับเราก็เจออะไรมาเยอะแล้วก็ผ่านมาได้เยอะนะฮะแล้วแต่ว่ามันก็ยังติดขัดเนื่องจากว่ามันเป็นการคุยในวงเล็กนะครับเราไม่ได้เอา policy maker เนี่ยมานั่งคุยกับเราว่าเราจะสนับสนุนกันยังไงนะในขณะที่ของไต้หวันเนี่ยเอา policy maker มานั่งนะครับแล้วก็เดินเลยนะครับสนับสนุนงบประมาณเข้ามาเต็มที่นะครับต่อเนื่องนะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราระบุกันออกมานะครับเป็น7 กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องตลาดนะครับเรื่องการขนส่งเรื่องการผลิตเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็เรื่องงานวิจัยนะครับไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์หรือเรื่องของการผลิตต่างๆนะครับเรื่องของศูนย์ข้อมูลนะฮะที่มีผลทำให้เราทราบเรื่องของงานวิจัยต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในที่ประชุมเนี่ยพูดกันว่าเป็นเรื่องที่เราขาดกันอยู่นะครับจากตรงนั้นนะครับเราก็มานั่งคุยกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับอันนึงที่เราทำขึ้นมาก็ศูนย์ข้อมูลการวิจัยและการผลิตนะครับเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์นะปัจจัยการผลิตนะและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับที่กำแพงแสนนะครับแล้วก็ทำฐานข้อมูลเรียกว่าศูนย์วิทยาการกล้วยไม้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นของปีต้นๆนะครับหลังๆเราก็จะมีข้อมูลมากขึ้นเราก็จะรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะทุกปีที่มีงานวิจัยซึ่งบางอันยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มันอยู่ในวิทยานิพนธ์นะครับเราก็จะเจอว่ามันมีงานวิจัยเนี่ยทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าจะตอบโจทย์บ้างไม่ตอบโจทย์บ้างก็แล้วแต่นะครับของอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเช่นต่อครับอันนี้ก็เป็นสวนกล้วยไม้ที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับงานวิจัยนะครับก็มีงานวิจัยลงไปเยอะนะฮะเมื่อลงไปดูเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็จะมีงานวิจัยเรื่องของวัสดุปลูกทดแทนนะครับก็จะมีงานหลายอย่างนะครับที่ลงมาในสวนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องมือมอนิเตอร์นี่ปี 08 นะครับเรื่องของอากาศนะครับแล้วก็เรามีงานวิจัยร่วมกันหลายอย่างนะครับเรื่องของสถานีอากาศนะเรื่องของระบบพยากรณ์โรคและเรื่องการสำรวจแมลงศัตรูกล้วยไม้นะครับต่างๆในแปลงนะครับตอนนี้อันนี้เป็นการวิจัยที่เราทำไปนะแล้วก็มีการให้บริการตรวจสอบชุดโครโมโซมนะครับซึ่งก็มีคนมาใช้บริการมากมายนะครับทุกปีนะครับก็เห็นบรีดเดอร์เราขยันนะครับก็พยายามที่จะมาทดสอบดูว่าไอ้ตัวที่เราได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเป็น 2N 4N นะครับรวมทั้งงานที่ผมช่วยทำให้กับกลุ่มก็คือเรื่องของการตรวจเอกลักษณ์พันธุกรรมของกล้วยไม้นะครับว่าพันธุ์กล้วยไม้เนี่ยมันมีใครขโมยเราไปหรือเปล่านะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็สามารถจะตรวจสอบได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีนักวิจัยหลายท่านนะฮะที่กำแพงแสนเลยช่วยกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับเรื่องการศึกษาการออกดอกนะฮะเรื่องสารอาหารเรื่องปุ๋ยต่างๆนะครับเรื่องวัสดุทดแทนนะครับเป็นต้นนะครับตอนนี้ในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยนานๆเราก็จะเจอว่างานวิจัยเนี่ยมันจะมี Impact นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คือมีผลกระทบนะกับผู้ใช้นะครับส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยบางทีออกมาเนี่ยมันไม่ถึงนะบางคนก็จะเรียกว่าขึ้นหิ้งนะครับมากกว่าขึ้นห้างนะครับในกรณีของงานวิจัยกล้วยไม้เนี่ยเราก็เจอว่ามันมีงานชิ้นหนึ่งนะครับที่เราทำนักวิจัยของเราคือดร.วชิรยาอิ่มสบายนะครับเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาพืชสวนนะฮะคณะเกษตรกำแพงแสนที่ม.เกษตรเราเนี่ยนะครับไปทำร่วมกับทีเคออร์คิดนะฮะโดยคุณสมพงศ์นะฮะทวีสุขนะครับร่วมกันทำงานวิจัยเรื่องของการใช้สาร 1-MCP ในการที่จะยืดอายุการเก็บเกี่ยวกล้วยไม้หลังการเก็บเกี่ยวกล้วยไม้นะครับทำให้เป็นโมเดลที่เราไปใช้ในเรื่องของการส่งออกกล้วยไม้โดยทางรถยนต์นะโดยใส่คอนเทนเนอร์นะครับปัจจุบันสาร 1-MCP เนี่ยก็เป็นสารที่มาตรฐานหลักนะของกลุ่มกล้วยไม้นะครับที่ใช้กันอยู่นะครับมาถามผมแม้กระทั่งว่าอาจารย์เราจะสร้างเองได้ไหมเพราะใช้กันเยอะเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนนะครับแต่ว่าทางกลุ่มกล้วยไม้ก็เลยตัดสินใจที่จะมอบรางวัลให้อาจารย์วชิรยานะครับเป็นการตอบแทนนะครับให้เห็นว่างานที่คุณทำเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดดีๆนะครับก็สามารถที่จะส่งผลถึงเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับแล้วก็โดยสรุปนะครับเราก็มีเรื่องของปัญหาของอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทยที่พยายามจะแก้ไขนะครับแล้วก็พยายามจะเข้าไปทำงานเพื่อจะตอบโจทย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับของพวกนี้มันต้องมา revise กันอยู่เรื่อยๆต้องมาทบทวนกันอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเมื่อปี 49 เนี่ยเราคุยกันแล้วจะมีปัญหาเรื่องของหอยทากนะคุณสุวิชัยเจอหน้าผมอาจารย์หอยทากนะเราก็ไปเชิญผู้เชี่ยวชาญหอยทากมานะอาจารย์สมศักดิ์ปัญหาที่จุฬานะครับเขามานั่งคุยให้เกษตรกรฟังพูดถึงพฤติกรรมหอยทากมันหากินยังไงวงจรชีวิตเป็นยังไงพอเรารู้จักมันมากขึ้นเราก็มีวิธีการที่จะจัดการกับมันได้มากขึ้นตอนนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เราเจอกันอีกต่อไปนะครับผมคิดอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เวลานักวิจัยกับเกษตรกรนะครับหรือว่าผู้ส่งออกมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองภาพโจทย์นะครับมันจะไม่ 100% นะฮะ หลายๆคนจะบอกโอ้นักวิจัยเหรอเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหรอกไม่เคยทำนะครับอย่ามองอย่างนั้นครับอย่ามองว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันเราร่วมกันนะครับนักวิจัยปลูกไม่ได้หรอกครับแบบท่านนะไปผลิตเยอะแยะผมทำอยู่2ไร่นี่ก็แทบตายนะครับเขาทำกันเป็นร้อยเป็นพันไร่นะครับแต่นี่ถ้าเราเอาจุดแข็งแต่ละฝ่ายมาช่วยกันนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะปล่อยให้เราดิ้นกันอยู่นะครับก็เนี่ยฮะ3,000 ล้านก็ทำกันไปนะครับถ้าจะไปมองว่าเราจะเป็น10,000 ล้านเนี่ยมันต้องมีอินพุตมากกว่านี้นะครับในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนที่ต่อเนื่องนะครับผมจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมเคยคุยกับนักวิจัยที่มาจากอเมริกานะเขาเป็นนักวิจัยทางด้านมันฝรั่งนะครับเขาบอกสมาคมผู้ปลูกมันฝรั่งนะครับในอเมริกานะครับเขาจะลงทุนลงขันกันนะครับแล้วก็เอาเงินไปกองไว้ที่มหาวิทยาลัยนะครับบอกว่าให้จ้างนักวิจัยให้1คนหรือ2คนก็แล้วแต่เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับหมายความว่าเงินเดือนของศาสตราจารย์คนนี้ได้มาจากสมาคมนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องทำงานวิจัยเรื่องมันฝรั่งอย่างเดียวห้ามไปทำอย่างอื่นถ้าจะไปทำอย่างอื่นก็ออกไปเอาคนอื่นเข้ามาแทนนะครับรับเงินจากสมาคมรวมทั้งเรื่องของเงินวิจัยด้วยนะผมคิดว่าอาจจะมาถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องมองภาพในลักษณะแบบนี้นะครับไปผูกไว้กับมหาวิทยาลัยเลยนะครับว่าถ้าต้องการเห็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในมันสำปะหลังนะครับอาจารย์เจริญศักดิ์นะครับโรจนฤทธิ์พิเชษนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ทำงานวิจัยมันสำปะหลังนะครับกับมูลนิธิมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ได้รับเงินวิจัยจากมันสำปะหลังเนี่ยปีละ5 ล้านบาทนะครับถ้าเราคิดว่าส่งออกมันสำปะหลังเป็น100,000 ล้านบาทได้5 ล้านบาทนี่มันนิดนะฮะกล้วยไม้เลยดูดีขึ้นตั้งเยอะนะครับได้ตั้ง19 ล้านบาทนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันมองเห็นภาพว่าเมืองไทยเราเนี่ยมันพัฒนาโดยที่ไม่ได้มองเรื่องของ innovation ไม่ได้มองเรื่องของการที่จะใช้วิจัยเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหานะเราก็มองวิจัยเหมือนกับเป็นอะไรที่มีก็ดีนะฮะไม่ได้มองว่าวิจัยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะถ้าไม่มีแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้ไต้หวันมาไม่ถึงวันนี้นะถ้าไม่มีงานวิจัยนะครับสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณนะครับกลุ่มคลัสเตอร์กล้วยไม้นะครับที่ได้ทำงานร่วมกันมาหลายปีนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างดีนะครับเราก็ช่วยเหลือกันนะครับมีอะไรก็พยายามที่จะสนับสนุนกันนะครับภาควิชาพืชสวนนะครับคณะเกษตรแบงค์แสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือคุณจุฑาเทพวชรชัยคุปต์ที่มานั่งทำข้อมูลให้ผมนะครับพอดีเขามีข้อมูลอยู่ผมก็ขอเข้ามาเอามาให้ในที่ประชุมได้ฟังกันครับขอบคุณมากครับสายพันธุ์ของกล้วยไม้ไทยถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกแต่ในมุมมองของผู้ประกอบการเองการสนับสนุนจากภาครัฐบาลถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและนี่คือรายการ Wisdom Forum ประจำวันนี้แต่การเสวนาเรื่องกล้วยไม้ไทยอยู่หรือไปในเวทีโลกยังไม่จบกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ